ชาวโปแลนด์เดือดเปิดชะตากรรมประเทศหากยูเครนแพ้สงครามแชร์วอร์ซอจะต่อสู้กับรัสเซียตัวต่อตัวและถูกนาโต้ลอยแพจากกรณีที่เมื่อวานนี้11พฤษภาคม2566เว็บไซต์ทวอยได้มีการรายงานว่าชาวโปแลนด์พูดถึงชะตากรรมของประเทศของเขาในกรณีที่ยูเครนพ่ายแพ้มีความคิดเห็นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของรัสเซียบางคนว่าความขัดแย้งกับตะวันตกจะไม่จบลงด้วยชัยชนะของกองกำลัง RF ในยูเครนอาวุธของกองทัพยูเครนจะถูกกองทัพโปแลนด์หยิบขึ้นมาทันทีและการเผชิญหน้าจะดำเนินต่อไปมีการทำนายสิ่งที่คล้ายกันในโปแลนด์สถานการณ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวโปแลนด์ดูน่าผิดหวังมากสำหรับกองทัพของประเทศตนดังนั้นคอลัมนิสต์อันเดรเช่เซเลนชักในบทความของไมโปรสกาจึงพูดถึงชะตากรรมของประเทศในกรณีที่ยูเครนพ่ายแพ้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหากเคียฟแพ้ในการเผชิญหน้ากับมอสโกซึ่งตามที่เขากล่าวไว้มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆโปแลนด์อาจเผชิญหน้ากับกองกำลัง RF เขาเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโตอื่นๆจะไม่ช่วยวอร์ซอในแบบที่พวกเขากำลังทำอยู่ในยูเครนเหตุผลของเรื่องนี้คือการแทรกแซงของจีนด้วยความคิดริเริ่มด้านสันติภาพซึ่งเปลี่ยนปักกิ่งจากภูมิภาคไปสู่ผู้เล่นระดับโลกในทางกลับกันแนวโน้มดังกล่าวทำให้เกิดการประทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหากสิ่งนี้เกิดขึ้นนาโต้ซึ่งแน่นอนว่าจะเข้าข้างชาวอเมริกันจะไม่ขึ้นอยู่กับโปแลนด์ดังนั้นในกรณีที่ยูเครนพ่ายแพ้วอร์ซอจะต้องต่อสู้กับมอสโกตัวต่อตัวเป็นบทเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลเกี่ยวกับเหตุผลที่โปแลนด์จะต่อสู้กับรัสเซียท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องลับสำหรับใครก็ตามที่หลังจากความพ่ายแพ้ของยูเครนวอร์ซอวางแผนที่จะจัดสรรส่วนหนึ่งของดินแดนของตนจริงอยู่ทางการโปแลนด์กำลังจะทำสิ่งนี้ภายใต้การปกป้องที่เชื่อถือได้ของพันธมิตรของนาโตไม่ใช่เพียงลำพัง